โอ้โหโอ้โหจัดไปค่ะนี่โอ้โหดูดูค่ะทุกท่านดูค่ะโอ้ยโอ้ยเป็นสัญญาณที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินหาต่อนะตอนนี้ก็เก็บให้เป็นขวัญตะกร้าก่อนค่ะมันบ่ได้เป็นก่อใหญ่ๆคือคลิปที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้ะเป็นสตริงแฮร์ฮัลโหลเรียกผู้หลังมาช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวเธอเห็นเยอะเธอก็เอียนอีกนะทุกท่านจ้ะเธอก็แบบเหมือนคล้ายๆจะไม่อยากเก็บแล้วเอากลิ้งตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลยกระดังมาช่วยเก็บทุกท่านฮะเห็ดทุเรียนหนุกซะดูคันโกรุ่นแดดนู่นอยู่ฟากนู้นอีกค่ะโอ้โหสวยมากค่ะสวยจังเดี๋ยวให้ฝรั่งมาเก็บเอาใส่ตะกร้าตรงนี้ค่ะนี่โอ้โหเนาะ so was so good เก็บยากแต่ก็ยังจะเก็บอยู่นะคะทุกท่านเก็บตามเชิงเขาป่าป่านี้ป่าเตี้ยมากค่ะทุกท่านเดี๋ยวให้ดูป่าแบบเตี้ยมากแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายกับฝรั่งสักเท่าไหร่เนาะนู่นดูนู่นเธอก็ยังคลานเก็บเนาะเธอก็สู้เหลือเกินนะคะทุกท่านนะอ
สามดอกแต่ก็งามงามโอ้โหดูสิคะคือเฮ้ยนี่ค่ะเก็บค่ะเก็บย่างเดียวโอ้สวยอ่ะโอ้โหขานะงามหลายไหมทางนี้มึงแน่อึ๊บส์เหลืองสวยจ้าองาม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 จ้ะงามหลายจ้ะกล่องเคลื่อนที่แรงขออภัยเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเอ้าทำไมมันขึ้นใน ไม้ในหยังจังสีเนาะคอยละงึดคอยละงึดเพิ่นหิวโอ้สวยฉ่ำเลยจ้ะฉ่ำฉ่ำโอ้โหไหนตรงไหนโอ้แอบตรงนี้โอ้โหได้ไหมได้บ่ได้บ่ได้บ่โน่โอ้ยอู้ดูเบิ่งกระถางไหมอุ้ยเขาหนาวเห็ดหนาวแล้วพี่น้องเด็ดเด็ดรากออกไปเลยจ้ะเบิ่งแน่นะโอ้ยเพิ่นหนาวเพิ่นแน่มันคือสิพึ่งขึ้นเนาะโอ้โหดูสิคะงามหลายจ้ะดูโอ้โหช่วยกันเก็บพี่น้องจ้ะมาน้ำกันก็เก็บน้ำกันอุ้ยหลายแล้วเห็นโอ้อันนี้มันแก่อู้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ
อีสตักกะโอ้โหโอ้ยโอ้โหดูดิอ่ะดูลิดโอ้ยดูลิดไม่สวยบ่ไม่สวยบ่ไม่สวยอันนี้สวยบ่นี่ทางนี้งามบ่พี่น้องจ้ะทางนี้งามอยู่จ้ะอื้อโอ้โหสวยอ่ะนู่นค่ะนางเก็บทางนู้นจ้ะนู่นจ้ะเออโซ่สนเจพาเพื่อนก็สิเก็บด้านนี้จ้าพี่อ่ะยายมาทางนี้อีกคอยเกือบบ่เห็นพี่อ่ะโอ้ยเก็บหญ้าออกก่อนจ้ะสวยจ้าเบิ่งแน่นั่นอันนี้แกแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาอันนี้ได้บอโน่นี่โอ้อันนี้ได้อยู่จ้ะได้อยู่แต่อันนั้นมันแกแล้วจ้ะฉ่ำมากจ้ะอันนี้ต้องตากเลยเนี่ยต้องผึ่งลมผึ่งลมก่อนเพราะว่าเปียกมากเลยนะจ๊ะดูค่ะโอ้โหช่ำมากอุ้ยอุ้ยเก็บบ่ได้แล้วจ้ะอันนี้ได้บ่เนาะอุ้ยมันแก่แล้วจ้ะบ่เอาเนาะเอาไว้นี่แล้วจ้ะดูค่ะเปียกหมดเก็บไปนี่ต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็ต้มเลยค่ะแบบนี้ต้มเนาะต้มให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาแช่แข็งเลยค่ะอันนี้จะไว้ค้างคืนไม่ค่อยได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้หืมน้อยเดียวนี่เฮ้ยโดลิส
สวยฮะอ๋อ เดินไปเอ้ามีอีกนี่ไงนึกว่ามีดอกเดียวเขาซ่อนเอาไว้ทุกท่านเอาไว้นี่แหละค่ะดูงามค่ะดูนะหมูป่าเขามางัดค่ะทุกท่านแล้วเขาก็ไม่กินนะเขามางัดหมูป่าเนี่ยหมูป่าทั้งนั้นเลยค่ะเขามางัดอุ้ยงัดแล้วคือประกบไปขึ้นเนาะเอ้างัดไปเพิ่นก็บ่กินดอกค่ะเด้อนั่นเพี้ยเก็บไปขึ้นค่ะเอ้าดูค่ะทุกท่านดูหมูป่าไหมหมูป่าเพิ่นมางัดทั้งงัดทั้งแงะงัด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 คนเฮามันบ่สามารถเฮ็ดให้เชื่อเฮ็ดมันเบิดไปได้ดอกค่ะพี่น้องเบิ่งแน่เพิ่นงัดแต่ว่าเพิ่นบ่กินเด้เพิ่นบ่กินเด้เบิ่งแน่นี่เพิ่นบ่กินเบิ่งแน่น่ะหมูป่าเพิ่นบ่กินเพิ่นมาคุยเฮ็ดหยังนี่เนาะสามีเจ้บอกเอ้าเพิ่นบ่กินบ่เฮ็ดคือมาคุยแล้วคือบ่กินเพิ่นว่าเด้โอ้นี่เบิ่งแน่นั่นติดตาแฮะไม่เก๋นี่ค่ะดูเชื้อสิคะเต็มเลยแต่เขาก็ไม่ได้คุยเจ้ก็ไม่ได้จบด้านนี้มาเนาะเอาแห้ดอกเสาวะสวยมากเลยค่ะทุกท่านมอสดูมันไม่ดีใช่ไหมนี่ค่ะสวยมากดูนุ่มมากเลยค่ะนี่ดูเชื้อเห็ดค่ะเนี่ยค่ะเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะทุกท่านนี่เฮาบ่ได้เก็บเชื้อเห็ดไปนําดอกค่ะพี่น้องเนี่ยปิดเอาไว้จังซี่ค่ะThank you.
โอ้อันนี้สวยค่ะอ้าวปัดเถอะมีซ่อนอีกอันนี้ปิดไว้ปิดไว้ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาเคยออกนะคะทุกท่านทุกปีก็ลองเข้ามาเดินดูเนาะส่วนมากอะเขาจะออกที่เดิมนี่แหละค่ะถ้าจำได้อะเนาะส่วนมากจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะส่วนมากเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนดิซ่อนตัวเนาะแฝงตัวเอาไว้เนาะนี่อุ้ยขาดเจ้าค่ะโอ้โหอยู่ในหูเพียขออนุญาตเก็บไปจังสี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปล่างเนาะเฮ็ดยากแน่แต่ว่าก็เป็นอย่างนะคะเจ๊ขยันทำอยู่แล้วเก็บไปก่อนจะโอ้โหโอ้โหขานี้โหโอ้รู้สึกได้เลยว่าต้องมีอีกเพราะว่ามันรู้สึกเย็นๆเนาะก็เลยคิดว่ามันสิมีดอกเหลืออีกจ้ะอันนี้เนาะโอ้อันนี้บ่ได้บ่ค่ะได้อยู่2ดอก3ดอกอันนี้เอาไว้นี่ค่ะโอ้อันนี้เก็บไม่ได้จ้ะดูนะจ๊ะว้าวว้าวนี่ค่ะมือเดียวมือเดียวก็เฟี้ยวได้โอ้โหสวยจ้าสวยสวยนะจ้าดูเข้ามาอีกก็เจออีกนะจ้าทุกท่านป๊าดไหมงึดไหลโอ้โหนี่ดูดอกนี้โอ้โหดอกนี้ใหญ่มากใหญ่มากค่ะแล้วเดี๋ยวไปปิดตรงนี้นิดนึงนี่ปิดปิดตัดโคนไปนิดหนึ่งเนาะอันนี้รากไม่ได้ติดมาหรอกค่ะกลบไว้อ้าวจือเอาจำไว้เนาะทางใดเขากบเชื่อไว้เนาะ กบเชื่อไว้ว้าวดูค่ะปุ๊บโอ้โหดูสิคะว้าวโอ้โหดูค่ะอือฮึนี่เก็บ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 เชื้อไว้ค่ะดูด้านนี้อันนี้ไม่เก็บไปค่ะอันนี้ดูคลานนะคะคลานเก็บจ้ะดูข้างๆมีไหมเจ๊ว่าเจ๊จะมาเอาเห็ดไอ้นี่เห็ดดำทุกท่านจะมาเอาเห็ดดำเนาะเดี๋ยวเจ๊ก็จะหยุด2วันแล้วเจ๊อยากจะไปทำน้ำพริกน้ำพริกคั่วเห็ดไหมเจ๊จะลองทำดูอันนี้เป็นสูตรของตัวเองเนาะ คืออยากกินเองก็เลยว่าสิเห็ดเบิ่งว่ามันสิแสบบอจังสินะก็เลยมาหาเก็บอีกจ้ะโอ้ดูค่ะโอ้เสียงเบิ่งแน่น่ะงามจ้ะปิดไว้ปิดไว้ค่ะ